นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านวันนี้ก็จะได้เรียนสหบุพบทพหุพีสมาดก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาก็ขอทบทวนที่เราได้ทบทวนเป็นประจำคือภาพรวมของสมาถทั้งหมด บทในบาลีมีสี่บทคือ 1. นามบท 2. อุปสรรคบท 3. นิบาตบท 4. อขาขคยตบทน,น,นี่คือบทในภาษาบาลีบทคือคำที่ประกอบวิพัตนะคำไหนที่ลงวิพัตแล้วลงวิพัตได้นั่นแหละเรียกว่าบทน,น,นี่ อันนี้นามบทคือคําที่ลงวิพัฒนนามอุปสรรคบทนี่ก็ลงวิพัฒนนามนิบาตบทนี่ก็ลงวิพัฒนนามส่วนอักขยาบทนั้นลงวิพัฒน์อักขยาบนะนะสมาธิคือการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันบทที่จะนำมาทำเป็นสมาธิได้คือนามบทอุปสรรคบทและนิบาตบท 3บทนี้อันไหนจับคู่กันอันไหนก็แล้วแต่สมานนั้นๆแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มสามกลุ่มนี้เพราะว่า3มบทนี้ประกอบวิพัฒน์นามส่วนอักขยติบทนั้นประกอบวิพัฒน์อักขยติในอักขยติไม่นำมาทำเป็นสมานลุตสมานสมานที่ลบวิพัฒน์ของบทหน้า อารตัสมาติสมาติไม่ลบวิพัตของบทหน้าชื่อสมาตหกชนิดกร,รมธรยะสมาติกร,รมธรยะแปลว่าทรงไว้ซึ่งกรรมธรยะแปลว่าทรงไว้กรรมะซึ่งกรรมกรรมในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบของสมาตชนิดนี้คือบทหน้าเป็นปฐมาวิพัต บทหลังเป็นปฐมวิพัฒน์ก็แยกมาเป็นชื่อกรรมธรยะอีกหกชื่อหนึ่งวิเศษนบุพบทมีวิเศษนเป็นบทหน้าสองวิเศษนุตรบทมีวิเศษนเป็นบทหลังสามวิเศษนพยบทมีบททั้งสองเป็นวิเศษนะ ทบทวนให้เห็นภาพเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งวิเศสนก็คือวิเศสนะบวกกับอุพยะอุพยะแปลว่าทั้งสองนะอุพยะแล้วก็บวกกับบทบวกกับปะทะนะวิเศสนะเมื่อเอามาต่อกับอุพยะ สรอโอตรงนี้ก็เลยเป็นสรอโอนะนะสรตรงนี้เป็นสระโอพอมาต่อกันก็เลยเป็นวิเศษนโนพยะมีบททั้งสองเป็นวิเศษนะสีวิเศษโนปะมะบทมีบทวิเศษนะเป็นอุปมาอุปมาอยู่ข้างหน้าเรียกว่าอุปมาบุพบทอุปมาอยู่ข้างหลังเรียกว่าอุปมานุตรบทห้าสัมภวนาบุพบท มีบทหน้าประกอบด้วยอิติศัพท์เมื่อสำเร็จรูปจะแปลว่าว่าเป็นว่าเป็นแปลว่าว่าเป็น 6. อวัารนาบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยเอวะศับท์สำเร็จรูปแล้วแปลว่าคือเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งคือเจบุพบทกรรมธาริยสมาร ก็กรรมธารยสมาธิที่มีณปฏิเสธเวลาสำเร็จรูปแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือเป็นแล้วก็หาไม่ได้นะ,นะก็แปลว่าไม่ใช่เนาะต่อมาทิคุสมาธิคุแปลว่าโคสองตัวที่มาจากทวิที่แปลว่าสอง คุมาจากโคที่แปลว่าโครหรือวัวนะก็ลดรูปเป็นทิลดรูปเป็นคุทิคุสมานนั้นคือกรรมธารยสมานนั่นแหละแต่ขอแยกมาเรียกชื่อพิเศษหน่อยนะแยกตัวออกมาเรียกชื่อใหม่เพราะว่ามีปกติสังขยา1-98เป็นบทหน้านะบทหลังก็เป็นคำนามที่เป็นปฐมมา จะเห็นได้ว่ามันเป็นปฐมาทั้งคู่เหมือนกับกรรมทารยสมาธิข้อแตกต่างคือบทหน้าเป็นปกติสังคยา1-98ถึง9กก็เลยขอแยกตัวมาเรียกชื่อใหม่ว่าทิคุทิคุนั้นมีอยู่สองอย่างสมาหาราทิคุสำเร็จรูปเป็นนปุงสกลิงเอกวันนะอสมาหาราทิคุสำเร็จเป็นลิงอื่นข้อสังเกตคือ สำเร็จเป็นพระหกพจนะนะนะสามตับปริสะสมาตตับปริสะแปลว่าบุรุษของบุคคลนั้นตะตัวนี้แปลว่านั้นเป็นตะวิเศสนะสัพนามนั้นตรงนี้หมายถึงอะไรก็ได้ที่แจกทุติยาไปจนถึงสัตตมีตัวใดตัวหนึ่งปริสะบุรุษตรงนี้หมายถึง ใครก็ได้ไหมายถึงอะไรก็ได้นะนี่ก็นำมาตั้งเป็นชื่อสมัติประเภทนี้นะบทหน้าเป็นทุติยาไปถึงสัตตมีส่วนบทหลังนั้นเป็นปัตมานะก็ไล่ตั้งแต่ทุติยาตับตติยาตับจตุธีตับปัญจมีตับฉัตถีตับและสัตตมีตับนะ อันนี้ตับปริสะสมาตาก็มีด้วยกันทุติยาตาติยาจตถีปัญญมีฉัตรถีสัตตมีมี6ชนิดนะหชนิดอ้าแล้วปัตมาตับอยู่ไหนปัถมาตับนั้นไม่มีปัถมานั้นจะเกี่ยวกับกรรมธารยะและทิคุนะกรรมธารยะกับทิคุเขาพูดถึงปัถมาไปแล้ว ส่วนตับปริสัสมาธนั้นพูดถึงทุติยาไปถึงสัตตมีนะฉะนั้นในตับปริสัสมาธจึงไม่มีปัทมาตับปริสัตนะเขาเริ่มตั้งแต่ทุติยาตับเพราะเรื่องของปัทมนั้นอยู่ในกรรมธายะและทิคุนะนี่ยเรื่องสมาธนั้นพูดถึงเรื่องของวิพัฒนามนะไล่ลำดับมา กรรมธรยะทิ่คนั้นพูดถึงปฐมาส่วนตาปริสนั้นพูดถึงทุติยาไปจนถึงสัตตมีนะพูดถึงเรื่องของวิพัฒนามต่อมาทวันทะสมัติทวันทะแปลว่าสองสองทะวะมาจากทวิเหลือรูปเป็นทะวะพระททหารตัวหลังนี่ก็มาจากทวิเหลือแค่ทะส่วนนอหนูนั้นเป็นตัวสอน ทวันทะแปลว่าสองสองนะพอมาขึ้นเรื่องทวันทะสมัิพูดถึงปัทมาตามเดิมนะนะนะสองสองหมายถึงบทหน้าก็เป็นนามนามที่เป็นปัมาวิพัตน์บทหลังเป็นนามนามที่เป็นปัมาวิพัตเนี่ยปัมานะพูดถึงปัมาใหม่เริ่มปัมาใหม่แต่ว่าปัมาตรงนี้ ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเป็นปัทมาที่เป็นนามนามทั้งคู่ส่วนปัทมาของกรรมธะรยะนั้นเป็นปัทมาที่เป็นนามนามกับคุณนามแต่มันจะมีวิเศษณะกับนามวิเศษณะกับนามวิเศษณะกับวิเศษณะนะลักษณะลักษณะของกรรมธรยะนะ ลักษณะของทิคุก็ปัตมาที่เป็นสังขยากับปัมาที่เป็นคำนามแต่พอมาเป็นทวันทัสมาทแล้วเป็นปัมาที่เป็นนามนามล้วนข้างหน้าก็นามนามล้วนข้างหลังก็นามนามล้วนมาพูดถึงปัมาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นปัมาที่เป็นนามนามทั้งคู่นะอ่าก็จะเห็นความแตกต่างกัน ปฐมมาของกรรม,มาทยะนั้นพูดถึงวิเศษณะกับคำนามวิเศษณะกับนาม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 ก็วิเศษณะหรือวิเศษณะทั้งคู่่ิโขก็พูดถึงปัมมาแต่เป็นปัมมาที่เป็นสังขยากับปัมมาที่เป็นนามนามส่วนทวันทะนั้นเป็นปัมมาที่เป็นนามนามทั้งคู่ข้างหน้าก็นามนามข้างหลังก็นามนามเวลาสําเร็จรูปแล้ว แปลสมาธในวันละทวันทะก็มีอยู่สองอย่างสมา,าระทวันทะสำเร็จรูปเป็นน้ำปงสกลิงเอกวัจนะอสมา,าระทวันทะก็สำเร็จรูปเป็นพระวัจนะนะอพยยีภาวะอพยยีภาวะนั้นคือสมาธิที่มีนิบาตและอุปสรรคเป็นบทหน้า บทหน้าเป็นนิบาตก็ได้เป็นอุปสรรคก็ได้เอาแล้วบทหลังล่ะไม่เขียนมาะไว้ให้บทหลังนั้นก็เป็นนามนามนะอันนี้ก็ถ้าจะให้ละเอียดเพิ่มเติมอีกนบทหลังก็คือนามนามนั่นแหละบทหลังก็เป็นนามนาม ああเวลามันสำเร็จรูปนะ,นะจะมีคํานามอยู่ข้างหลังอ่าตรงนี้เวลาสําเร็จรูปก็สําเร็จรูปเป็นนป่งสกลิงเอกวัจะนะนามนามตรงนี้จะเป็นลิงใดมาก็ตามเมื่อมันสําเร็จรูปมันจะสลาย หรือมันจะหลอมนามนามตัวนี้ให้กลายเป็นน้ำปูสกลิงเอกวัจะนะนามนามตัวนี้จะเป็นปุงลิงอิทธิลิงนะ้ำปงสกลิงจะเป็นวัจะนะอะไรก็ตามมันจะถูกหลอมให้กลายเป็นนะ้ำปูเอกวัจนะนะนนแล้วสถานะของนามนามตรงนี้จะกลายเป็นอัพยยะเหมือนกับนิบาตและอุปสรร เพราะว่าจะมีคำแปลดังต่อไปนี้นะอัพยายาภาวะแปลว่าทำอัดของอัพพยยะให้ปรากฏโดดเด่นเป็นประธานมุ่งเอาอพพยยะคือมุ่งเอานิบาตและอุปสรรคตัวนี้เป็นประธานในสมาริอีกคำแปลหนึ่งทำคำนามในสมาริให้เป็นอัพยายาเนี่ยคำนามตรงนี้ที่เป็นบทหลังเนี่ยจะกลายเป็นอัพยยะไปด้วยเนาะ ถึงจะเป็นอภัยยะที่บอกว่าอภัยยะศัพท์นั้นไม่ต้องแจกแต่สำหรับอภัยยีภาวะสมบัติแล้วมีการแจกพิเศษหน่อยค่อยๆทบทวนพ่อหุ่พี่สมบัติแปลว่ามีเข้าเปลือกมากาตัวพ่อหุพีตัวนี้สมบัตินี้ทำหน้าที่เป็นวิสีชนะขยายคำนามแปลว่ามี เวลาแปลก็โยกอัญญบทที่เป็นนามนามมาแปลร่วมด้วยซึ่งอัพยอาซึ่งพหุพิหินั้นจะเรียนด้วยกัน,นห้าชื่อหนึ่งตุลยธิกรณะพะหุพิหิสองเพนนาทิกรณะพะหุพิหิสามนบุพบทพหุพิหิสี่สหบุพบทพหุพิหิและห้าชัตทิอุปมาบุพบทพหุพิหิตัวตุลยทิกรณะ ก็ดูไปแล้วพินนาทิกรณะพินนาทิกรณะจะมีแค่ชื่อเดียวคือชัดถีพินนาทิกรณะพระพีนะนะบุพบทพระหูพีอันนี้ก็ผ่านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่าชัตถิอุปมาเนี่ก็ผ่านไปแล้วนะนเรียงผพิดลำดับหน่อยวันนี้จะขึ้นสหบุพบทพระพีนะก จะได้ดูในเนื้อหาต่อไปสหบุพพบุพพีสหปแปลว่ากับปแปลว่าพร้อมปแปลว่ากับสหนั้นเป็นนิบบัตสหที่ปแปลว่ากับเนี่ยสหบุพพบุพพิสมารถคือผู้หุพพีสมารถที่มีสห สหนั้นเป็นนิบาทสหตัวนี้เป็นนิบาทแปลว่ากับน,นสหมันจะคู่กับสัตวทิงนะสัตวทิงที่แปลว่ากลับเป็นบทหน้า,นามันจะเรียงอยู่ข้างหน้า,นาในสมาธิะน,นิดนี้เมื่อย่อ,อเข้ากับบทสมาธิแล้วจะแปลงสหเป็นสอเสือนะ บทหลังเป็นนามนามสำเร็จเป็นบทสมัตแล้วให้ใช้เป็นคุณนามนะบทหลังเป็นนามนามก็จริงอยู่แต่พอสำเร็จรูปแล้วสมัตตัวนี้ทำหน้าที่ขยายคํานามตัวอื่นนะก็เขาเรียกว่าใช้เป็นคุณนามหรือเป็นวิเศษณะนั่นเองก็มีลิงวัจนะวิพัฒน์เหมือนอัญ,ญบทนะ มันเพราะว่าพหูพี่สมาดเนะี่ยคือสมาดที่ทําหน้าที่ขยายคํานามตัวอื่นนะนะก็จะต้องมีลิงวิพัตวัจนะเหมือนคํานามที่เราโยคะมาแปลร่วมนะวิธีการตั้งวิเคราะห์นําสหมาวางไว้เป็นบทหน้านะเอาสหมาวางไว้ข้างหน้านําบทนามนามที่มีอยู่ในบทสมาดประกอบเป็นตะิยาวิพัต มันก็จะได้เป็นสูตรอย่างนี้สหาวางไว้ข้างหน้าอ่นนี่คือข้อหนึ่งบวกนามที่แจกตติยานามแจกตติยาลำดับสามวางยะสัพเอาไว้เป็นปฐมายะนี้ เป็นปัตมายะนี่คือปัตถมวิพัตนะจะเป็นพะหะวจนะเป็นเอกวจนะกันแล้วแต่เนื้อความยะปัตถมาลำดับสีนั้นคือวัตตินสีมีวัตตินะนี่ยวัตติถ้าเป็นพระโหวจนะก็จะเป็น วัตตันตนนิลำดับสามยะประกอบลิงวัจนะวิพัฒน์เหมือนอัญญบทเป็นปฐมาวิพัฒน์อัญญบทเป็นอะไรลิงเป็นอะไรวัจนะเป็นอะไรวิพัฒน์ก็ประกอบยะตัวนี้ให้เหมือนกับอัญญบทแต่เป็นปฐมาวิพัฒน์เนี่ยให้มันเหมือนอัญญบทถ้าเป็นเอกวัจนะตัวที่สี่จะเป็นวัตติ ถ้าตัวนี้เป็นพระัจนะตัวกิริยาก็จะเป็นวัดตันติวัตตันติอันนี้คือลำดับของเขาอ่ามีอยู่สี่ลำดับอย่างนี้วัดตันติเมื่อบวกกับอิติก็เป็นวัตติติวัตตันติตินะจากนั้นก็เป็นบทสำเร็จรูป อ่านี่คือวิธีตั้งรูปวิเคราะห์ของสหบุพบทผงพิภิหนึ่งเอาสหมาวางไว้ข้างหน้าสองคำที่อยู่ในสมาร์เอามาแจกตัติยาวิพัต์สามยะแจกปฐมาวิพัต์ตามอัญญบทอัญญบทเป็นลิงวัจ,จนะวิพัต์อะไรยะตัวนี้ก็แจก ให้สอดคล้องกับอัญญบท c กิริยาวัตติถ้าตัวนี้เป็นปัมมาทายะเป็นปัมมากิริยาก็เป็นทายะเป็นเอกวัจนะวัตติตรงนี้ก็ต้องเป็นเอกวัจนะทายะตรงนี้เป็นพู้วัจนะกิริยาก็ต้องเป็นผูุวัจนะนะมีวัจนะ และบรุษเสมอกันเพราะมันเป็นเรื่องของกิริายาอักษรอ่อย่างนี้ก็ค่อ,อ,คอยๆกำหนดไปถ้าดูในอุทาหรณ์จะมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นะละต่อไปมาดูตัวอย่างคำศัพท์อุทาหรณ์แรกสมัตเฉรังจิตตังจิตตังอันว่าจิตใน ตรงนี้ท่านไม่ได้แปลท่านแปลแต่ตัวสมาแต่ไม่ได้แปลจิตตังนะก็แปลเพิ่มเติมเอาเองเนะจิตตังอันว่าจิตสมัชเชรังเป็นไปกับด้วยความตรณีเป็นไปเป็นไปนั้นแปลออกมาจากตัวนี้นนนนเป็นไป กับกับนี่มันแปลออกมาจากตัวนี้เนี่ยในตัวนี้มันทําให้แปลว่ากับเนี่ยเพราะว่าแปลตามรูปวิเคราะห์สมัตเชรัรงเนี่ยนี้มันออกสำเนียงอย่างนี้มาได้ยังไงมันเอาคําในรูปวิเคราะห์มาแปลเป็นไปนั้นมาจากวัตติส่วนกับนั้นมาจากสหเอาแล้วด้วยมาจากไหนด้วยก็มาจากนี้ เนี่ยด้วยด้วยความตระีนี่มาจากตะติยาวิพัตในรูปวิเคราะห์เนี่ยนะมันจึงแปลว่าเป็นไปกับด้วยความตรนีะนะโยงลูกอนให้เห็นว่าที่มาของคําแปลมันแปลมาจากรูปวิเคราะห์เนาะอ่านี่ก็โยงลูกศรให้เห็นอย่างนี้นะอ่ะขอลบเลยนะ อันนี้ให้เห็นคําแปลว่าที่มาของคําแปลมันมันนํามาจากรูปวิเคราะห์ขอลบตรงนี้ออกจิตตังอันว่าจิตสมัชเชรังเป็นไปกับด้วยความตรณีจิตตังอันว่าจิตสมัชเชรังเป็นไปกับด้วยความตรณีนะอันนี้เป็นศัพบสมัต เป็นสาหาบุปปบพบดผหิมิสมารเวลาวิเคราะห์ก็มีกฎเกณฑ์อยู่4ข้อสะสอเสือนี้คือสหเนี่สหที่ท่านบอกว่าแปลงสหเป็นสะก็เหลือแค่สอเสือสะตัวนี้มาจากสหอ มัดเชระแปลว่าความตรณีนะแปลว่าความตรณีเป็นนปุปสะกลิงนะนะสะตรงนี้มาจากสหให้นำมาวางไว้ข้างหน้าแยกสะนี้ออกมาให้เป็นรูปเดิมวางไว้ข้างหน้านี่คือลำดับที่หนึ่งที่ท่านบอกไว้ สองนำบทนามที่อยู่ในสมารินามที่อยู่ในสมาริคือมัชเชระตรงนี้มัชเชระนำมาแจกตะติยาวิพัฒน์มัชเชระแจกตามกุละนะเป็นนุูสกลิงแจกตะติยาวิพัฒน์นี่คือลำดับสอง สามยะสับประกอบลิงวันจะนะวิพัฒน์เหมือนอัญญบทอัญญบทคือจิตตังะฉะนั้นะยะตรงนี้ยะเป็นลำดับสามเอามา แจกวิพัตให้มีลิงวัจ,จะนะเหมือนกับอัญญบทอัญญบทคือจิตตังจิตตังเป็นนัปุงสกลิงเอกวัจ,จะนะปัมาวิพัตยะที่แปลว่าใดก็แจกในนัปุงสกลิงปัมาวิพัตเอกวัจ,จะนะจึงมีรูปเป็นอย่างนะส่วนกิริยาย่อมเป็นไปนั้นนะยัง ยังจิตตังเป็นปัทมาวิพัตเป็นเอกวัจนะวัตติก็ต้องเป็นเอกวัจนะปฐมรุษนะเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของอคติแล้วนะน,นะตรงนี้เป็นเอกวัจนะคลอยตามวัจนะของตัวยังจิตตังตรงนี้ส่วนอิติตรงนี้ก็เป็นอิติเพราะเหตุนั้น มัดเชรังเป็นรูปสำเร็จนะมัดเชรังเป็นรูปสำเร็จรูปสำเร็จหรือบทบทสมาธิสำเร็จรูปแล้วอ่าก็สำเร็จอันนี้สำเร็จรูปแล้ว ใช้คําว่ารูปสําเร็จอย่างนี้นก็คือผลลัพธ์นั่นเองผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นบทสมาดนให้เห็นขั้นตอนอย่างนี้สะเอามาวางไว้ข้างหน้าเป็นสหมัดเชระนามในสมาดตรงนี้นํามาแจกตัติยาตามลิงเดิมยะแจกตามอัญญบท กิริยาย่อมเป็นไปวัตติก็ให้เป็นวัจนะนะมีวัจนะและบุุษเสมอกับยะนะนอย่างนี้ถ้าตรงนี้เป็นพระหยะเป็นพระหว,วัตติก็ต้องเปลี่ยนเป็นวัตตันตินะยังก็วัตตินะถ้าเป็นยานิก็วัตตันตินะแจกวิพัต ให้สอดคล้องกันแจกวัจ,จนะของกิริยาให้สอดคล้องกับยะสัพพนามตรงนี้เวลาแปลยังยังโยกอะไรยังก็ยังจิตตังจิตใดยังจิตตังอันว่าจิตใดวัตติย่อมเป็นไปสหกับมัชเฉเรนะ ด้วยความตระหนีอิติเพราะเหตุนั้นตังจิตตังในในการวิเคราะห์ท่านไม่ค่อยท่านจะไม่เขียนนั้นมาให้พวกโสพวกตังไม่เขียนมาใหา้เราก็เขียนกำกับไว้สักหน่อยนะตังจิตตังอันว่าจิตนั้นสมัชเชรังชื่อว่าเป็นไปกับ ด้วยความตระนีสมัชเฉรังชื่อว่าเป็นไปกับด้วยความตระนีะนะนะพอสําเร็จรูปเป็นสมัชเฉรังเป็นไปกับอเป็นไปอยู่ที่ไหนในรูปสมัตไม่มีคําว่าเป็นไปไม่มีคำว่าวัตติมาอยู่ในสมาชินะ แต่เวลาแปลมีคำว่าเป็นไปอยู่ในนี้ด้วยเพราะนำมาจากรูปวิเคราะห์มาแปลอยู่ในนี้นะซ้ำเนียงคำแปลมันมาจากรูปวิเคราะห์คือตัววัตติตรงนี้ส่วนคำว่ากลับพอได้เห็นคำหน่อยคือส,อสเสือที่มาจากสหะนะด้วยความตระหนีก็คือตัวมัดเชระตรงนี้น,นี่อัน,นนี้คือที่มาของ สมาร์ตัวนี้นะก็ให้เห็นลำดับคำในการแยกออกมาวางนะว่าสมาร์ประเภทนี้ก็มีรูปแบบการวางแบบนี้ในรูปวิเคราะห์นะอ่าละเวลาบอกสหามาจากไหนสหามาจากสะมัดเชระมาจากไหนมาจากมัดเชรังตรงนี้ที่เอามาแจากตัตยายัง นะ่ะยังคือตัวอัญญบทตัวนีนะ้ส่วนวัตตะก็ใส่เพิ่มเข้ามานะเพิ่มเข้ามาตามรูปแบบของสมาธิประเภทนี้นะ่ะเพราะว่าเวลาสําเร็จรูปเขาแปลว่าเป็นไปกับนะเป็นไปกลับด้วยนะ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 ตัวอย่างนี้นะนนะเมื่อสําเร็จรูปแล้ว สมัตเชรังก็มีลิงคล้อยตามอัญญบทนะนะทำนามในสมัตตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นลิงใดก็ตามก็ให้แจกตามลิงเดิมของเขาแต่เวลาสําเร็จรูปแล้วต้องมีลิงตามอัญญบทเนาะเพราะผู้พิสมัตนั้น,นเวลาเอาไปใช้ต้องแจกขยายอัญญบทมีลิงวัชนะวิพัต์เหมือนกับอัญญบท อุทาหหอนต่อมาสปัปจ,จยาธรรมมาธรรมมาอันว่าธรรมทั้งหลายธรรมมาอันว่าธรรมทั้งหลายสปัปจ,จยาเป็นไปกับด้วยปัจจัยเป็นไปกับด้วยปัจจัยนะอ่าถ้าเรายังไม่ได้เรียนสมาธิประเภทนี้เราก็อย่า จะยังสงสัยว่าเป็นไปมันออกมาจากตรงไหนกลับมันออกมาจากตรงไหนแล้วด้วยมันออกมาจากตรงไหนนะ,ะเมื่อเรามาเรียนสมาิก็จะมองเห็นภาพถึงยังไม่ชัดก็ค่อ,คอยๆเห็นกันไปนะธรรมมาอันว่าธรรมทั้งหลายสัจจยาเป็นไปกับด้วยปัจจยัยนะสมาิ คำแปลมันแปลมาจากรูปวิเคราะห์นี่คือรูปวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าสะตัวนี้คือสหปัจจยาตรงนี้คือปัจจยะปัจจยะเป็นปุงลิงปัจจัยนี่เป็นปุงลิง ปัจจยาที่มันเป็นรูปปัจจยาตรงนี้เพราะมันขยายธรรมามันก็เลยแจกแจกขยายกันแต่ในรูปวิเคราะห์นั้นก็นำมาแจกปัยาตรงนี้จะแจกเป็นเอกวันจะนะก็ได้เป็นพหุวันจะนะก็ได้ตามเนื้อหาที่ประสงค์ปัจจัยมันมีมากก็เลยแจกเป็นพหุวันจะนะปัจจัยทั้งหลายถ้าปัจจัยตัวเดียว ก็แจกเป็นปัจเจเนะก็ได้แต่น,นีนพูดถึงหลายอย่างก็เลยแจกเป็นปัจเจเฮต์ตำแหน่งยะก็วางไว้จะเป็นอะไรวิพัตจะเป็นอะไรวัจนะนะยะนี่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปัทมาอยู่แล้วจะเป็นอะไรวัจนะให้ดูที่อัญญบทรรมมาเป็นพู้หูจนะ เป็นปุงลิงพระหจนะธรรม,มาเนี่ยธรรมะเป็นปุงลิงยะตัวนี้ต้องเป็นปุงลิงพระหจนะตามธรรม,มานะฉะนั้นตัวเยตัวนี้จึงโยกธรรม,มาเยธรรม,มานะเวลาโยกนะมันโยกตั้งหากแต่การเชื่อมลูกศรน,นั้นเพื่อให้รู้ว่ามันต้องโยกธรรม,มาจริงๆมันก็คือธรรม,มาตรงนี้ต่างหาก เยธรรมมาส่วนธรรมมาข้างหลังเนี่ยมันคือเตธรรมมาต่างหากเยธรรมมาอันว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดวัตตันตินะพอตรงนี้เป็นพหูวัจนะเนี่ยเยธรรมมาเป็นพหูกิริยาย่อมเป็นไปก็ต้องเป็นพหูวัจนะตามไปด้วย วัตตันติย่อมเป็นไปสหกับปัจเจยด้วยปัจจัยทั้งหลายอิติเพราะเหตุนั้นเตธรรมมาอันว่าทมทั้งหลายเหล่านั้นสปัจจยาชื่อว่าเป็นไปกับด้วยปัจจัยสปัจจยาชื่อว่าเป็นไปกับด้วยปัจจัยนะ อันว่าทำทั้งหลายเป็นไปกับด้วยปัจจัยหมายความว่ามีปัจจัยนั่นเองอ่ามีปัจจัยอันนี้ประกอบมีปัจจัยอันนี้ประกอบนะนะ,นะเป็นสภาวะธรรมที่มีปัจจัยประกอบอ่าเช่นฝนจะตกมันจะต้องมีเมฆเมฆลอยมา เจอกับอุณหภูมิความกดอากาศก็เป็นปัจจัยท็่ทำให้เมฆนั้นกลายเป็นเม็ดฝนแล้วก็ตกลงมาการสภาวะธรรมเหล่านี้ก็คือสภาวะธรรมที่มีปัจจัยประกอบนั่นเองเขาเรียกว่าสัพจ,จยาก็เป็นไปกนด้วยปัจจัยพูดถึงอะไรก็ได้ที่มีปัจจัยประกอบ ก็เห็นภาพเนาะว่าสอเสือนั้นเอามาวางเป็นสหปัจจะยะที่อยู่ในสมาร์ก็เอามาแจกตัติยวิพัตยะตรงนี้แจกปัทรมาจะเป็นลิงวัจ,จะนะอะไรให้ดูที่อัญยบทนะเมื่อยะตรงนี้เป็นเยธรรมาเป็นพู้วัจ,จะนะกิริยาวัตตันติก็ต้องเป็นผู้วัจ,จะนะ วัตตันติก็บวกกับอิติเกฑ์เป็นวัตตันติตินะส่วนสัพพัจจญานั้นเป็นรูปสาเร็จรูปสาเร็จก็ต้องแจกขยายธรรมานะมันจึงมีรูปสะอาตามกันอย่างนี้สัพพัจจยะขยายธรรมาก็เลยเป็นสัพพัจจญาอ่าขอทบทวนเรื่องของสนธิเพิ่มเติมให้เห็นอย่างนี้อ่าบ่อยๆ วัตติก็ดีวัตตันติก็ดีเป็นกริยาอาขยาตวัตตันติวัตตธาติก็แยกธาตุปัใจจัยให้เห็นบวกกับอิติไปก่อนอก็ให้เห็นรูปกริยาว่ามาจากอะไรธาตุจะได้ย้อนไปถึงอาขยาตได้วัตตะแปลว่าเป็นไป เป็นธาตุนะบวกอวิครณะวิกรณะคือปัจจัยประจาหมวดบวกอันติวัตมานานะอย่างนี้เมื่อประกอบกันธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุ ต่อเต่าของวัตตะตรงนี้จึงถูกลบสระออกไปลงอวิกรณะปัจจัยแล้วก็ลงอันติอย่างนี้อ้าวละชนกันอะตรงนี้ชนกับอะตรงนี้อะตรงนี้กับชนอะตรงนี้ ก็ลบออกตัวหนึ่งในเรื่องของอาขยะะกัสระอรชนกันอย่างนี้สระกับสระอะชนกันอย่างนี้ะะกะะนกนนปกติที่เคยกล่าวมานะว่าสระคู่กันนั้นให้ลบสระข้างหน้า อะอนี่มันเป็นสระคู่กันอะอ่ะอออนะแต่ในเรื่องของอักขยาดนั้นแปลกแตกต่างออกไปอะหน้ากับอะหลังอย่างนี้ลบอะหลังแน่นอนนะนะท่านลบอะข้างหลังตำแหน่งนี้นะเนี่ยเฉพาะเรื่องอักขยาดเรื่องของกิริยานะ กิริยากิดกับกิริยาอาขยาัะพวกอันโตพวกอันติพวกนี้ลบข้างหลังลบตัวอ่ะข้างหลังไม่ได้ลบตัวหน้าเนาะอาหารนี้ก็แปลกใหม่หน่อยนะเมื่อลบอ่ะตัวหลังนี่แล้วก็นำประกอบขยับเข้าหากันวัตตะ อ,อ่างของวิกระณะปัจจัยมาอยู่ที่ต่อเตนะ่าจุดก็หายไปแล้วตัวนี้ก็ขยับตามมาเป็นวัตตันติวัตตันติแปลว่าย่อมเป็นไปาละอันนี้ได้ที่มาของกริยาอัติแล้วนะจากนั้นอวัตตันติมาบวกกับอิติอันนี้เป็นเรื่องสนธิแล้ว เป็นเรื่องของสนธิแยกต่อเต่าออกจากสะอิบวกอิติอ่าก็จะเห็นว่าสะอีกับสะอีชนกันปกติอิติไปต่อกับใครเขาก็จะลบสะอีออก ลบสียอีของอิติน่ะนะแต่ในเรื่องของสนธิในเรื่องของสนธิสระสรูปะสระอย่างนี้อิอิมันเป็นสระที่คู่กันอย่างนี้ลบข้างหน้าลบข้างหน้าในเรื่องของสนธิไม่ไม่เกี่ยวกับกิริยาขยาันการประกอบศัพท์กิริยาขยานนะนะอันเมื่อกี้นี่มัน เป็นเรื่องพิเศษของเขาในเรื่องสนธิทั่วๆไปสรูปะสระนั้นจะไม่ลบข้างหลังจะลบข้างหน้าอย่างเดียวสระคู่กันนั้นจะลบข้างหน้าอย่างเดียวในเรื่องสนธิทั่วๆไปฉะนั้นสระอิตัวนี้กับสระอิของอิตินะนะที่เราเคยฟังมานั้น อ๋ออิติไปต่อกับใครเขาก็ลบสระอิของอิติออกอันนั้นเป็นการกล่าวกว้างๆโดยที่กฎเกณฑ์ยังไม่ชัดเจนนะกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนคือสรูปะสระนั้นจะไม่ลบข้างหลังสรูปะสระจะไม่ลบข้างหลังจะลบข้างหน้าอย่างเดียวฉะนั้นตรงนี้จึงกำหนดให้ลบข้างหน้า วัดตันบวกอิติอย่างนี้เมื่อลบข้างหน้าแล้วทีฆะสระหลังทีฆะสระอีกวัดตัน ที่คสระหลังนสระอีกลายไปเป็นสระอีจากนั้นจึงนำประกอบเป็นวัตตันตีติอันนี้ก็แสดงวิธีการของสนทิตรงนี้ก็เลยได้รูปเป็นวัตตันตีติ วัตตันติบวกกับอิติกระบวนการนี้แยกกระบวนการนี้ลบนอกจากจะลบแล้วก็ยังมีทีฆะพอทีฆะแล้วก็รวมแยกลบทีฆะรวมมีการทีฆะเพิ่มเติมมาปกติเราจะค้นกับคำว่าแยกลบรวมแยกลบรวมแต่ตรงนี้มีกระบวนการทีฆะเพิ่มมาด้วย ก็เลยเป็นแยกลบทีฆะแล้วก็รวมอ่านี่ก็อ่าอดไปถึงเรื่องสนธิเนาะอ่าเรียนสมาธิก็ได้เห็นอักขยาตไปด้วยเรียนสมาธิก็เห็นสนธิไปด้วยอ่าละอุทา h หอนต่อมาสกิเลโสภิกขุ ภิกขุอันว่าภิกษุสกิเลโสเป็นไปกับด้วยกิเลสผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสอันว่าภิกษุผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสแป,ป,ปลว่าอะไรแปลว่ายังมีกิเลสอยู่แปลว่ายังมีกิเลสอยู่อันว่าบุระผู้เป็นไปกับด้วยความโกรธ ก็คือยังมีความโกรธอยู่อันว่านางสาวน้อยเป็นไปกับด้วยสามีแสดงว่ามีสามีนะนะเป็นไปกับด้วยนั้นแปลภาษาพูดแปลว่ามีนะ,นะอันว่าต้นไม้เป็นไปกับด้วยดอกแสดงว่าต้นไม้นั้นมีดอกอันว่า ภูเขาเป็นไปกับด้วยแม่น้ำภูเขานั้นมีแม่น้ำนะนะสํานวนแปลคําพูดธรรมดาแปลว่ามีนะภิกษุยังมีกิเลสอยูออ่รูปวิเคราะห์สะมาจากสหเอามาวางไว้ข้างหน้ากิเลสะกิเลสเป็นปุงเิง นะนำมาแจกตัติยาวิพัฒน,ะน่แจกตัติยาวิพัตนยะสัพนามให้มีลิงเหมือนกับอัญญบทลิงวัจนะเหมือนกับอัญญบทนี่พิกขุเป็นปุงลิงยะก็เลยเป็นโยกิริยาย่อมเป็นไปโยเป็นปัมามวิพัต์เอกวัจนะนะ่ วัตติก็เลยเป็นเอกวัจนะตามไปด้วยแล้วก็บวกกับอิติตามหลักสนธิก็เป็นวัตติติสกิเลโสเป็นรูปสำเร็จภิขุเป็นอัญญบทที่เป็นสกิเลโสเพราะแจกขยายภิขุภิขุเป็นปุงลิงสกิเลสะเป็นอาการันก็เอาไปแจกตามปริสะแล้วนำมาขยายภิกขุ อ่าครับต้องเชื่อมโยงวิธีการแจกด้วยนะเอาทำไมไม่เป็นสกิเลสุเหมือนพิกขุอา่าก่อนอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะบางคนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้มมนเ,นนเพราะศัพ์เดิมของศัพ์นี้มันไม่ใช่อุกรันในศับเดิมมันคือสกิเลสะอย่างนี้ เมื่อเป็นสกิเลสะมันคืออาการันอาการันในลิงไหนละ่ะมันขยายพิขุซึ่งเป็นปุงลิงฉะนั้นสะกิเลสะจึงเป็นอาการันในปุงลิงมีแม่แบบคือปุริสะพอขยายพิกขุพิขุเป็นสิปัรมาตัวนี้ก็ต้องแจกสิปัมาแจกปัมาวิพัตเอกวันจะนะจึงเป็นสกิเลโสอย่างนี้นำมาขยายพิกขุ นะต้องทำความเข้าใจวิธีการแจกขยายกันแบบนี้ให้อย่าให้มีข้อสงสัยทำไมไม่เป็นสักิเลสุพิกขุเนาะนะมาดูคำแปลโยโยกพิกขุโยพิกขุอันว่าภิกษุใดวัตติย่อมเป็นไปสหกับ กิเลสเหิด้วยกิเลสท,ทั้งหลายนะยังมีกิเลสหลายตัวมีโลภมีโกรธมีหลงนะจึงแจกเป็นพระหัวจนจนะนะมีกิเลสหลายตัวกิเลสเหิด้วยกิเลสท,ทั้งหลายเหล่าใดด้วยกิเลสท,ทั้งหลายอิติเพราะเหตุนั้นโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นนะน,นั่นก็เขียนมาเองท่านไม่เขียนมาให้นะแต่เวลาแปลต้องว่ามาด้วย สสภิคุอันว่าภิกษุนั้นสกิเลโสชื่อว่าเป็นไปกับด้วยกิเลสเป็นไปกับด้วยกิเลสเป็นไปมาจากไหนนี่เป็นไปมาจากคำแปลในรูปวิเคราะห์กลับมาจากไหนมาจากสหด้วยมาจากไหนด้วยมาจากตติยานะ,ะในรูปวิเคราะห์มีทั้งหลายด้วยทำไมในรูปสำเร็จไม่ออกทั้งหลายในสมาร์นะ มันขยายปิกุมันไม่มีรูปผู้หวจะนะในนี้แต่มันเก็บใจความว่ากิเลสเป็นไปกับด้วยกิเลสนั้นโดยความของมันมันก็คือพิกษุนี้ยังมีกิเลสอยู่หลายตัวแต่ในทางไวยากรณ์แล้วไม่ได้แจกกิเลสเป็นผู้หหตจนะรูปผู้หวจะนะอยู่ในรูปิเคราะห์ซึ่งหมายถึงกิเลสหลายตัวฉะนั้นพิกษุ ผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสหรือภิกษุที่ยังมีกิเลสอยู่ในคําศัพท์นั้นเขียนเป็นปฐมมาแต่ใจความนั้นหมายถึงมีกิเลสอยู่หลายตัวนะโลภก็ยังมีโกรธก็ยังมีหลงก็ยังมีนะนะมีนะความสุขความทุกข์มีเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจก็ยังมีนะนะ แต่ในไวยากรณ์นั้นเขียนเป็นรูปเอกวัชนะขยายภิกขุแต่โดยอัดโดยเนื้อหาสาระนั้นภิกษุมีกิเลสนั้นมีกิเลสหลายตัวอยู่ในรูปอิเคราะห์ทางนี้นะ,ะถึงรูปศัพท์จะเป็นเอกะขยายภิกขุแต่ใจความนั้นเนื้อหานั้นพูดถึงยังมีกิเลสอยู่หลายตัวเนาะ ก็เห็นลำดับคำวิธีการของอสหบุพบุภูพอิอีกตัวอย่างหนึง่งสัปริวโรภิกขุภิกขุอันว่าภิกษุสัปริวโรเป็นไปกับด้วยบริวารเวลาวิเคราะห์สะ คือสหาวางไว้ข้างหน้าปริวาระเอามาแจกตัติยาวิพัตน์ตามลิงเดิมปริวาระเป็นปรุงลิงแจกตัติยาก็เป็นปริวารนะแจกเป็นเอกะก็ได้พหูก็ได้ขึ้นอยู่กับความประสงค์หรือความหมายคำว่าบริวารแม้จะพูดเป็นเอกวัจนะแต่โดยเนื้อหาของศัพท์นี้ บริวารมันก็คือมีคนหลายคนนะนะเหมือนชนชนประชาชนประชาชนนั้นเขียนเป็นชนแต่หมายถึงคนหลายคนนะนะรูปศัพท์แม้จะเป็นเอกวัจนะแต่กินความถึงพหวัจนะได้มันเป็นศัพท์ที่บ่งบอกถึงกลุ่มเนาะบริวารมันก็คือกลุ่มคนนะแต่ใช้ในรูปเอกวัจนะได้ ท่านจะแจกให้เป็นปริวาริก็ได้ด้วยบริวารทั้งหลายนะยะก็แจกเป็นปฐมวิพัฒน์เหมือนกับพิกขนะุเป็นปุงลิงเหมือนพิกนะุนี่ก็กิริยาย่อมเป็นไปก็เป็นเอกวัจนะนะเป็นปฐมบุุรเอกวัจนะเหมือนกับโยพิกขุที่เป็นปฐมบุุษเอกวัจนะนะเมื่อพูดถึงวิพัฒน์เมื่อพูดถึงอคยาตต้องพูดถึง วัจ,จะนะเลบุรุษนะประธานกับกิริยาขยัดต,ต้องมีวัจ,จะนะเลบุรุษเสมอกันโยภิกขุเป็นปฐมบุรุษเอกวัจ,จะนะวัตติจึงเป็นปฐมบุรุษเอกวัจ,จะนะเสมอกันแบบนี้นะอันนี้ก็อิติสัพสัพปริวารุเป็นสัพสําเร็จภิกขุเป็นอัญญบทตรแปลโยพิกขุอันว่าภิกษุใดวัตติย่อมเป็นไป สหกับปริวารณด้วยบริวารอิติเพราะเหตุนั้นโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นนะโสจริงๆไม่ต้องเขียนหรอกอันนี้เขียนให้เห็นเพื่อจะได้แปลง่ายขึ้นอันว่าภิกษุนั้นสัปริวาโรชื่อว่าเป็นไปกับด้วยบริวารน,นะให้ตอบตัวเองตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่า เวลาแปลเป็นไปมันมาจากไหนในศัพท์สมเร็จเนี่ยมันไม่มีคำว่าเป็นไปอยู่ในนี้เป็นไปมันออกมาจากรูปวิเคราะห์กลับออกมาจากไหนมันออกมาจากสะสอเสือทึ่งหมายถึงสะตรงนี้อ่าแล้วด้วยมันออกมาจากไหนออกมาจากสับสับนี้ซึ่งอยู่ในรูปิเคราะห์ที่เป็นตติยาฉะนั้นมันจึงมีคำแปลว่าเป็นไปกับ ด้วยบริวารน,นะเป็นสหบุพบทผู้หุพิหีนะสหบุพบทผู้หุพิหีสหบุพบทก็คือสอเสือนี่คือสหนี่คือบุพบทเพราะมันอยู่ข้างหน้านี่บุพะบุพะปะทะน,นี่นี่แหละคือสหสอเสือตรงนี้แหละคือสหนี่สหบุพบท จึงเรียกสมานนี้ว่าสหาบุพบทเพราะเรียกตามชื่อส,ะสะหสหที่มันมาอยู่ข้างหน้านะอะไรเรียกว่าพะหุพี่ก็ตัวปริวารรนี่แหละ,ะปริวารโรที่ทำหน้าที่ขยายพิขุแล้วแปลว่าเป็นไปกับด้วยเป็นไปกับด้วยคำว่าเป็นไปกับด้วยก็คือมีภาษาพูดแปลว่ามี อ่นว่าภิกษุเป็นไปกับด้วยบริวารหมายถึงภิกษุมีบริวารน,นะนะฉะนั้นตัวนี้มันจึงเป็นพ่อหูพี่สมานนะแต่มีสา,าอยู่ข้างหน้าก็เลยเรียกว่าสา,าบุพบทพระหุพิหอเราทำความเข้าใจเรื่องพ่อหูพีมาตั้งแต่ต้นว่าพ่อหูพี่สมานนั้นแปลว่ามี คือคือตรงนี้สหบุพบทก็คือพระหุพี่สมัตอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วมันควรแปลว่ามีนะนะจริงๆแล้วควรแปลว่ามีเพราะพระหุงพี่สมานั้นจะแปลว่ามีนะนะภิกขุอันว่าภิกษุสัปริวารมีบริวาร มีบริวารแต่เนื่องจากท่านจะแสดงไวยากรณ์ให้มันชัดเจนว่าสอเสือนั้นมันคือสหสหไปอยู่ที่ไหนมันจะเรียกหาตติยานะะสหไปใช้ที่ไหนมันจะเรียกหาตติยานั่นแล้วก็นะคำแปล ทางวยากรณ์ตรงนี้แปลว่าเป็นไปกับด้วยบริวารอันว่าภิกษุถ้าจะแปลว่ามีอานว่าภิกษุมีเป็นไปกับด้วยบริวารเนี่ยมันมันไม่เพราะนะมันใช้ไม่ได้ฉะนั้นจึงแปลว่าอันว่าภิกษุผู้เป็นไปกับด้วยบริวารแล้วก็ให้ความหมายโดยภาษาพูดว่ามีบริวารภิกษุเป็นไปกับด้วยบริวารก็คือมีบริวารน,นั่นเอง มันจึงสอดคล้องกับพหุปีสมาริิแปลว่ามีนะแต่การแปลว่าเป็นไปกับด้วยบริวารน,นั้นแปลให้ออกรูปแบบของไวยากรณ์ตามรูปวิเคราะห์จริงๆเพื่อให้เห็นคําว่าสหาเพื่อให้เห็นคําว่าปริวาเรนะเพื่อให้เห็นคําว่าวัตติอยู่ในรูปสําเร็จนี้นะแต่แปลโดยภาษาพูดว่ามีบริวาร อ่ละก็ได้อีกตัวอย่างนะอ่ะต่อมาก็อ่กะปัจจัยนะกะปัจจัยก็ใช้ในอัศกัตถะเนาะก็ลงไปแล้วไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปนะแต่ทำให้เห็นความเป็นคุณน้ำได้ชัดเจนขึ้น สกัตถะสกัตถะแปลว่าเนื้อความเดิมของตนเนื้อความของตนสกะแปลว่าของตนอัถะแปลว่าเนื้อความหรือความหมายความหมายเดิมของตนนะก็ไก่ตรงนี้เรียกว่ากะปัจจัยพอลงไปแล้วก็มีความหมายเหมือนเดิมนั่นเองทำให้คำคำนั้นมีความหมาย เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนไปนะเมื่อสำเร็จเป็นสมาธิแล้วลงกะปัจจัยได้ด้วยเนาะเพื่อแสดงความเป็นคุณนามอัน,นีนเพื่อให้เห็นเป็นคุณนามชัดเจนขึ้นนะแล้วแจก,กตามอัญญบทได้ง่ายขึ้นสราชิกาปริษาปริษาอันว่าบริษัทสังเกตดีๆนะไม่ใช่ปุกนะ ไม่ใช่ผู้ชายนะไม่ใช่บุรุษนะไม่มีสระอุปนะปริษาแปลว่าบริษัทนะบริษัทบริษัทก็คือผู้คนนั่นแหละอะอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนะี่บริษัทสีอ่บริษัทนะปริสาอันว่าบริษัทสราชิกาเป็นไปกับด้วยพระราชาเวลาวิเคราะห์ก็อพอพอมองเห็นภาพเนาะ สหสั์นี้คือราชาราชะนำมาแจกตติยาวิพัตตต้องจำแม่แบบได้เป็นรัญญายาแจกเหมือนอัญญบทนี่เป็นอิทธิลิงปริสาเป็นอิทธิลิงแจกตามกันญ,ญายาวัตติติสำเร็จรูปเป็นสราชิกา ยาปริษาอันว่าบริษัทใดวัตติย่อมเป็นไปสหกับรัญญาด้วยพระราชาอิติเพราะเหตุนั้นสาปริษาอันว่าบริษัทนั้นอิทิลิงเนาะสาปริษาสราชิกาชื่อว่าเป็นไปกับด้วยพระราชาคำนี้มีการแปลงสระอเป็นสระอีก <c oughs> เพิเ่มเติมหน่นะราชะเป็นปุงลิงนะอันนี้แปลงอะเป็นอีะแปลงอะตรงไหนสร,ราชะสระอะของชอช้างตรงนี้แหละแปลงมาเป็นสระอีนะ <c oughs> อธิบายอย่างนี้เพื่อให้เป็นไปตามรูปสําเร็จเพราะว่าไม่รู้จะก,กล่าวยังไงแล้วเมื่อมีการถามว่าสะอีมาจากไหนมาลงอีอาคมเหรออืมจะบอกว่าลงอีอาคมมันก็เป็นสะอีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้บอกว่าลงอีอาคมท่านบอกว่าแปลงสระอะของราชาะนี่แหละไปเป็นสะอี จากนั้นจึงลงกะสกัดกะปัจจัยก็เลยได้รูปเป็นสราชิกะอ้าวยังไม่จบเมื่อลงกะปัจจัยแล้วอัญญบทเป็นปริษาซึ่งเป็นอิทธิลิงกะนั้นมันเป็นอาการันในอิทธิลิงไม่มีอักการันฉะนั้นจะต้องลงอาอิทธิโชตะกะปัจจัย เพื่อให้กลายเป็นสราชิกาต้องลงอาอิทธิโชตะกะปัจัยเพิ่มเติมมาเพื่อให้แจกขยายปริสาได้เพราะกอไก่ที่เป็นสระเฉยๆนั้นกะไม่มีในอิทธิลิงอาการันไม่มีในอิทธิลิงจึงต้องลงออิทธิโชตะกะปัจจัยแสดงความเป็นอิทธิลิงเพื่อให้แจกอ่า แบบอาการันแจกแบบกัญญาแล้วก็นำมาขยายปริษาได้นะนะตรงนี้นมีพิเศษหน่อยคือแปลงอะของชอช้างเป็นอิลงกะแล้วลงอาอาิทธิโชตกะปัจจัยอุทาหอนต่อมาสัปปิติกาธรรมาธรรมมานว่าธรรมทั้งหลาย สับปีติกาเป็นไปกับด้วยปีติอ่าปอปลาที่มีจุดนั้นเป็นการซ้อนเนาะอันนี้ซ้อนนะอันนี้ซ้อนสอเสือมาจากสหปีติเป็นอิทธิลิงปีติเป็นปีติเป็นอิทธิลิงอ่าคำว่าปีตินั้นมีรูปเป็นปีติก็มี ปิติก็มีนะอ่าปิติปีสระอีกับปีนะสรีนะ,ะอ,อ,อ่ภาษาบาลีก็มีปรากฏเห็นทั้งปิติมีทั้งปิตินะอันนี้ท่านใช้รูปปิติอ่าแล้วก็สอนปอปลามาปิติเป็นอิทธิลิงแจกตาติยาวิพัฒน อ,อิการันในอิธิลิงแจกอย่างรัตติฉะนั้นปีติตรงนี้จึงเอามาแจกตามลิงเดิมของตนแจกตัทยาเหมือนรัตติเป็นปิติยาส่วนยะในนี้ก็แจกตามอัญญบททำมาเป็นปุงลิงพู้หูจนะยะก็เลยเป็นเยกกิริยาก็เป็นวัตตันติพู้หูจนะ เยธรรมมาอันว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดวัดตันติย่อมเป็นไปสหกับปีติยาด้วยปีติอ่าอ่าเนี่ยท่านเขียนเป็นปิติเขียนในภาษาไทยก็เขียนรูปปิติให้เหมือนกับภาษาบาลนะีย่อมเป็นไปกันด้วยปิติอิติเพราะเหนนเตมมุนั้นเตธรรมมาเป็นเตนะเพราะเป็นปุงลิง เทธรรมานว่าทมทั้งหลายเหล่านั้นสป,ปิติกาชื่อว่าเป็นไปกันด้วยปีติหาก็เป็นอย่างนี้สับป,ปิติลงกะปัจจัยก็เลยเป็นสป,ปิติกะสัป,ปิติกะเมื่อขยายธรรมมาซึ่งเป็นปุงลิงในปุงลิงก็มีอาการันอยู่แล้ว ก็เอาสัพพิิกะนั้นไปแจกตามปริสัแจกเหมือนกับธรรมาธรรมาเป็นพระโอจะนะสัพพิติกะปิติกะก็ลงโยก็เหมือนปริโสปุริสานี่ก็เป็นสัพพิตโกสัพพิติกะธรรมาเป็นไปกับด้วยปิตินะปิติถ้าท่านเขียนเป็นปิติอย่างนี้ แต่เราคุ้นเคยกับคําพูดที่ว่าปีติมีปีติมีปีติแต่ท่านใช้รูปปีติสริท่านกอป,ปลาสรอีอันนี้ก็จบสำหรับสหบุพบทพู้พิสมารท่านใดสวดมนต์ทำวัดเป็นประจำ อลองฝากสับนี้คำนี้น่าจะได้คุนเคยอยู่ศาสตร์ทั้งสัพพยัญชนัง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงทำแล้วอาทิกัลยาณังไพราะในเบื้องต้นมัดเชกัลยาณังไพราะในท่ามกลางปริโยสาะกัลยาณังไพราะในที่สุดศาสตร์ถังสัพยัญชนังนี่น,นี่คำนี้ศาสตร์ถังแปลว่าเป็นไปกับด้วยอัดสัพยัญชนังแปลว่า เป็นไปกับด้วยพยัญชนะอันนี้ให้คำแปลไว้เป็นไปกับด้วยอัดคือมีอัดมีความหมายสัพพยัญชนะคือเป็นไปกับด้วยพยัญชนะคือชัดเจนในทางไวยากรณ์ด้วยตัวนี้ขยายธรมมังซึ่งเป็นรูปนะซึ่งเป็นรูป เป็นรูปทุติยวิพัฒน์ในบทสดมน์นั้นเป็นรูปทุติยวิพัฒน์เพราะว่าแสดงแล้วซึ่งทำเทเสสิอย่างนี้ศรัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสสิทรงแสดงแล้วทำม,มังซึ่งทำรร สาสถังอันเป็นไปกับด้วยอัดสัทธานว่าพระศาสดาเทเสสิทรงแสดงแล้วทำมังซึ่งทำสพยัญชนงังเป็นไปกับด้วยพยัญชนะน,นี่คือรูปที่เอาไปใช้มันเป็นรูปทุติยาแต่ถ้าเอามาเรียนไวยากรณ์ก็จะเขียนให้ใหม่ว่าสาสโธ ธรมโมอันนี้คือเอามาเรียนเอามาทำในรูปแบบของไวยากรณ์แล้วก็สะพยันโนโธรรมโมแปลสักหน่อยอันว่าทำเป็นไปกับด้วย อาจก็คือมีเนื้อหามีใจความมีความหมายสัพยัญชโนอันว่าธรรมเป็นไปกับด้วยพยัญชนะพยัญชนะคือชัดเจนแจ่มแจ้งคำว่าพยัญชนะไม่ใช่กอไก่ข้อไข่ นะแบบที่เราเอพยัญชนะกไก่เขาไข่หรือเปล่ามันก็ใช่อยู่นะคำว่าพยัญชนะหมายถึงคำทางไวยากรณ์นั้นชัดเจนนะชัดเจนทุกอย่างทุกคำพูดนะเมื่อแสดงรูปแบบของไวยากรณ์นั้นชัดเจนและก็มีใจความเก็บความได้ชัดเจนมากนะ นะเพราะว่าภาษาบาลีนั้นเป็นสภาเป็นภาษาสภาวะนะคำว่าพยัญชนะนั้นก็คือ,อคำที่แสดงในรูปของไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้นแสดงสภาวะรมออกมาเก็บสภาวะรมได้ชัดนะนะตรงนี้เนะาะก็แสดงรูปวิเคราะห์ให้เลยดีกว่าฉเฉลยเลยเนาะ เพราะว่าเวลาเราไปสวดมนต์อ๋อคำนี้มาอย่างนี้นี่เองอ่าก็สหอัตโถอัตเทนะโยวัตตตติสาโท,ทโธนะธรรมโม โยธโมอันว่าทำใดสาธโธวัตติย่อมเป็นไปสหกับอัตเทนะด้วยอัตอิติเพราะเอนั้นโสธมอนว่าทำนั้นสาธโธชื่อว่าเป็นไปกั็ด้วยอัตตรงนี้มีการทีฆะสระอะของอัตถะเป็นสระอานะถ้าไม่ทีฆะมันจะเปรูปสาธโธอย่างนี้สะบวกััธโถนี่น สหเหลือแต่สอเสือบวกอัฐโธมีการทีฆะสระอะตรงนี้เป็นสระอาเมื่อนำประกอบจึงเป็นสาธโธนะเป็นวิธีของสนธิในสมานนี้วิเคราะห์อีกสะพยัญชนะสะอามาวางไว้เป็นสหพยัญชนะ ลิงเดิมของพยัญชนะคืนนับปุงสักลิงเอามาแจกตติยาวิพัตน์พญันชนนะยะสั์ก็ให้คล้อยตามอัญญบทเป็นปุงลิงเพราะธรรมโมเป็นปุงลิงวัตตตติสะพยัญชะนะธรรมโมโยธรรมโมอันว่าทำใด วัตติย่อมเป็นไปสหกับพยัญนชนะด้วยพยัญชนะอิติเพราะเห็นนั้นโสธรรมโมอันว่าธรรมนั้นสะพยัญโชนชื่อว่าเป็นไปกับด้วยพยัญนชนะนะเนื้อความก็มีนะพยัญชนะแสดงรายละเอียดก็ชัดเจน ยัญชนะคือรูปของอวายกรณ์ที่ชัดเจนวยากรณ์ชัดเจนนั้นเก็บความที่เป็นอัดอสาระของธรรมะนั้นได้ครบถ้วนน,นี่คือสธธัตถาสัพพยัญชนดอันนี้เป็นวิธีการของวยากรณ์ก็แสดงรูปเป็นปัตถมวิพัตเพื่อนำมาวิเคราะห์ที่มาของคำศัพท์พอได้เป็นสัทโธ ธรรมโมสัพยัญชนโธรรมโมเวลานําไปใช้ในบริบทของประโยคก็เอาไปแจกวิพัตใช้นะในบทสดมนก็ศาสตร์ทั้งสัพยัญชนังเกวะัละปริปุนังปริสุททางพระมะจริยังประกาเสสิจริงๆแล้วเป็นคําว่าประกาเสสิเนะเาะในบทสดมนเป็นประกาศเสสิประกาศเสสิทรงประกาศ ประกาศพรหม,มจรรันทร์ประกาศธรรมะจะประกาศก็ได้จะแสะดงก็ได้ประกาศกับแสดงก็ก็แบบเดียวกันนะประกาศก็คือแสดงแสดงก็คือประกาศก็ใช้ได้อ่าละวันนี้ก็จบสหบุพบ,บทพรุทธปีแล้วก็ได้คำศัพท์เพิ่มเติมเนาะสัสโธส,ธสธัพยัญชนโนในบทสดมน์ว่าสาสถังสัพยัญชนัง อันนี à, à, ้ก็เลยเวลามาพอสมควรก็ให kind of ้เป็นช่วงคำถามท้ายชั่วโมงนทันใดมีคำถามก็เชิญได้จ้ะเชิญครับเพื่อนๆครับเชิญทางปรทานอาจารย์ครับ กับธรรมสถารเจ้าค่ะอ่าเชิญจ้ะเริ่มแรกเอ่อพูดถึงว่าเราไม่นำอาขยาตมาเป็นสมาดมาทำสมาดแต่พอตอนวันนี้มีอาขยาตมาร่วมเอาโอ้คำถามนี้วิเศษจริงๆเลยนลัครว <c oughs> เัเออมองมองลึกมากอา่อาอ่ามองลึกมาก าตามที่เราว่าตอนแรกเนาะนีนนนนน่สมาธ์คือการย่อบ,บทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นสมาธ์บทที่จะนํามาทําเป็นสมาธ์ได้คือนามบทอุปสรรคบทนิบาตบทส่วนอาขยะบทนั้นไม่นํามาทําเป็นสมาธ์ใช่ไหมฮะนี่อันนี้แต่พอมาเรียนสมาธ์ กลับมีอาขยาดอยู่ในรูปวิเคราะห์อ่านี่เป็นคำถามที่เรียกว่าฉีกแนวนะแสดงว่ามองมองได้ละเอียดมากอาขยาดที่ปรากฏในเรื่องของสมาดนั้นจะเป็นอาขยาดที่แสดงอยู่ในรูปวิเคราะห์เพื่อ แสดงความหมายของสัพสมาริตัวนั้นแต่ในรูปสำเร็จที่เป็นบทสมาริแล้วไม่มีอาขยาตัตปรากฏในนั้นนะ,อ,นะอย่างสหปริวารณโยวัตติติสัปริวารุบทสมาริจริงๆนั้นคือสัปริวารุสัปริวารุไม่มีอาขยาัดอยู่ในนี้ แต่วัตตินั้นฝั่งนี้เป็นรูปวิเคราะห์ในรูปวิเคราะห์นั้นมีการใส่อักขยาดเข้ามาเพื่อให้รูปวิเคราะห์นั้นเป็นประโยคที่สมบูรณ์เพื่อแสดงความหมายของคำสมัติตัวนี้ว่ามีที่มาอย่างไรแต่พอสำเร็จรูปแล้วไม่มีอักขยาดปรากฏในสมัติ จะปรากฏเฉพาะในรูปวิเคราะห์เท่านั้น,นที่ใส่อาขยาิมาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์แต่ในศัพท์สําเร็จจะไม่มีอาขยาติติดมาด้วยทุกๆสมาธิที่เรียนมาไม่มีอาขยาติดอยู่ในรูปสำเร็จิะไม่มีอาขยาิปรากฏอยู่ในรูปสัมฤทธิะไม่มีอาขยาิ ปรากฏอยู่ในรูปสำเร็จนั่นคือสิ่งที่เรากํากหนดไว้ตั้งแต่ต้นว่าในสมาินั้นไม่มีอาขยาติอยู่ด้วยไม่มีอาขยาติปรากฏอยู่ในรูปสมาิแต่ในรูปความหมายนั้นมีอาขยาติก็ได้นะในรูปของความหมายหมายความว่าอย่างไรเนี่ย สัปริวารนั้นความหมายของเขาคือน่ะเป็นไปกันด้วยภิกษุนี่แต่พอสำเร็จรูปแล้วตัวอักขยตดไม่ได้ปรากฏในนี้นะปรากฏแค่เป็นเงาหรือเป็นความหมายที่อยู่ข้างในอ๋อเป็นเป็นคำถามที่อ่าอ่าทีเขาเรียกว่า่าคำถามที่ข้ามชอดซึ่ง อ่ะถ้าไม่สังเกตจริงๆก็ไม่รู้จะถามอะไรอันนี้ถามถามตรงนี้ถ้าได้ฟังอ่าประเด็นนี้นะอีกหลายๆท่านคงจะโอ้ทำไมเราไม่เคยนึกตรงนี้เลยทำไมเราไม่เคยเอะใจหรือตั้งประเด็นตรงนี้เลยนะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอาขยับทำไม เห็นเขียนอักขยติอยู่เรื่อยๆไม่มีอักขยติก็คือไม่มีในรูปสําเร็จนะในรูปสําเร็จจะไม่ปรากฏอักขยติอยู่ในบทสําเร็จแต่ในเนื้อหาของรูปวิเคราะห์นั้นมีอักขยตได้นะอ่าจเจริญพรจ้ะสาธุขอขอบคุณเจ้าค่ะแปลว่าเป็นตัวช่วยให้เป็นตัวช่วยให้ความหมายนั้นชัดเจนขึ้นจ้อะอันนี้ก็เหมือนกับน้บะบุพบทเหมือนกันใช่ไหมที่บีอาร์ที จริญพรการใส่อัติเข้ามาในฉับทิตุรยาหรือในณบุพบทที่ใส่นัตถิก็เช่นเดียวกันเนะาะอ,อย่างนี้นี่นัตถิพวกนี้นั้นนัตถินั้นเป็นกิริยาอักขยาดจะปรากฏอยู่ในรูปวิเคราะห์เท่านั้นในรูปสำเร็จจะไม่มีอักขยาดให้เห็น ก็เป็นตัวช่วยให้เนื้อความนั้นชัดเจนแต่พอสำเร็จรูปแล้วอไครับอ่า่อเจริฟอนจ้ะอ่านัทธิเป็นตัวช่วยให้ความชัดขึ้นแต่ในรูปสำเร็จไม่มีอคกขยาดปรากฏอยู่อ่าเจรนฟอนสาธุจ้ะอ่าอ่าเชิญท่านต่อไปจ้ะอ่า เจอสักคนีครับก็เจอสักพ็นวุ์ุทธี่มันพุทธที่มันมาเป็นนามกิจที่มันมาจากวัสดะับปติปัจใจสมอตาวันที่วิการณนะวัดทีนั้นเป็นนามกิจวัสะวัสะ วัฏสะแปลว่าฝนหรือตกตกในที่นี้หมายถึงลักษณะของฝนตกนะวัฏสะหมายถึงฝนตกวัฏสะลงตินามกิดนะวัฏสะวัฏสะี่หมายถึงวัฏฐาฏนะ วัทธาตุหมายถึงตกตกในที่นี้หมายถึงลักษณะของฝนตกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนเห็นตกไม่ใช่ผลไม้ตกนะอ่าหมายถึงลักษณะของน้ําฝนที่ตกมานี่คือวัฏเป็นน้มกิลงติปัจจัยในนามกิดน,นะตรงนี้มีการแปลงติเป็นตติแล้วลบสะสะ ลบลบสะสะ,ะเนื่องจากมันเป็นมันจะบอกว่าลบที่สุดธาตุก็ได้แต่มันมีสะสะสะองตัวอย่างนี้มันก็เลยลบสะสะเมื่อลบสะสะ,สะมันจึงได้รูปอย่างนี้เป็นวอแหวนบุตติสําเร็จรูปเป็นแล้วแล้วเอาอะเป็นโอด,ด้วยนะอ่า แปลงอะเป็นอุหน่อยแปลงแปลงอะที่วะเป็นอุมันจะได้รูปเป็นอย่างนี้ว,วุจึงมีรูปเป็นวุอย่างนี้แล้วก็ได้เป็นวุฒิแปลว่าฝน นะหรือ,อธรรมชาติที่ตกลงธรรมชาติที่ตกลงมา,าหมายถึงฝนนั่นเองนะต้องในเป็นเรื่องของนม้มคิดทำธาตุให้กลายเป็นคำนามนาธรรมชาติใดย่อมตกนะเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าผู้ตกผู้ตกลงมาก็คือฝนนะ ่ไม่ไม่ใช่ก้อนเห็นตกนะอันนี้หมายถึงน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าอ่าเชิญฟอนอย่าตรงนี้สาธุจะ้ะคขอบคุณอาจารยครับอาจมีเวลาให้คําถามาไหมครับอ่าเชิญได้จ้ะเชิญได้ครับครับพวกเราจะเชิญครับมีท่านใดมีคําถามไหมครับมีไหมครับ ถ้าไม่ไม่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อีกคือเรื่องของการสนทีโลปสรสลสนทีที่เราพูดถึงเนี่ยผมสังเกตว่าไปดูข้อมูลแล้วจะสังเกตว่ามันจะมีส่วนมากเป็นลบสละหน้าแล้วสละหลังจะทีค่ะอยู่เรื่อยๆจันทรนฝนจะเป็นเป็นรูปนั้นฮะถ้าเป็นรัศรรัศรศลบสละหน้าแล้วรัศสรสละหลังจะเป็นทีค่ะ อ่าจะนอนจะเป็นปรูปตเทนมีถ้าเป็นทีฆะสลัดหน้าก็ลบสลัดหาคือเวลา,ท,าลที่ใช่ใช่เวลาที่บาบเราจะธิบายให้มันตรงกับอ่าตัวที่สําเร็จอ่าถ้าถ้าลบสําเร็จมันดูแล้วอ้อตัวหน้าเนี่ยมันจากรัศกลายไปเป็นทีฆะเราก็จะบอกว่าลบข้างข้างหลังทีฆะข้างหน้าอ่าถ้าไปดูตัวสําเร็จ อ๋อมันทีฆะข้างหลังนี่ก็บอกว่าลบข้างหน้าทีฆะข้างหลังนะนะก็ก็ดูจากตัวสําเร็จเป็นตัวตั้งแล้วก็นะใช้คําพูดในการอธิบายแต่การลบข้างหลังนั้นจะต้องเป็นอสรูปะสระนะวิธีการลบข้างหลังนั้นจะต้องเป็นอสรูปะสระโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะ,จะเจรินฟรอนจะ้ะครับขอบคุณทายเชิญครับมีมีท่านใดมีคําถามไหมครับ ถ้าไม่มีก็ได้เวลาสมควรแล้วครับครับพระบุณท่านอาจารย์มหาบุญเตชะปัตโนที่ปอะสูงขอนิมน์ท่านไปปฏิพัติภารกิจทางสงฆ์ครับโมตนาสาธุทุกท่านเนาะสาธุสาธุจ้ะกราบน้ำมัสการขอบ